สวัสดีครับนิสิตเดี๋ยววันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการคำนวณหาทอร์กนะครับนะสมมติมีแรงหลายแรงนะครับทำต่อโครงลวดนะโครงลวดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับก็มีแรงทั้งหมด8แรงนะครับทีนี้อาจารย์ก็ต้องการคำนวณหาอะไรครับทอร์กรอบจุด A โอเคไหมครับรอบจุด A นะทีนี้เลิกมันเลยก็คือว่าสมมติอาจารย์เลือกจุด A เป็นจุดหมุนใช่ไหมครับก็จะมีแรงทั้งหมดเท่าไหร่8แรงนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนคำนวณทอร์กรอบจุด A นะครับของแรงทีละแรงดังนั้นทอร์กรอบจุด A เนี่ยนะครับทอร์กรอบจุด A นะครับทอร์กจุด A เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับทอร์ก1รอบจุด A บวกทอร์กอะไรครับทอร์ก2บวกทอร์กอะไรครับทอร์กของแรง F3 บวกทอร์กของแรง F4 ถูกไหมบวกทอร์กของแรงF5 ฮะบวกทอร์ก F6 บวกทอร์กแรง F7 นะครับแล้วบวกทอร์กของแรง F เลยครับ F8 ถูกไหมทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าแรง F8 เห็นไหมครับนะทำผ่านจุดหมุนพอดีดังนั้นทอร์กที่เกิดจากแรง F8 นี่ซีโร่นะครับนะถ้าแรงใดทำผ่านจุดหมุนทอร์กของแรงนั้นเป็นซีโร่เพราะนั้น F8 ทอร์ก F8 เท่าไรครับซีโร่นะฉะนั้นก็เหลือทอร์กทั้งหมดเท่าไรครับ7ทอร์กนะที่พยายามหมุนวัตถุรอบจุดไหลรอบจุด A หมุนโครงรอบจุด A ทีนี้จะสอนคำนวณเกี่ยวกับทอร์ก1ก่อนทอร์ก1เลยนะครับดูนะรอบจุด A ทอร์ก1นิยามของทอร์กคืออะไรครับ R cos F R1 cos อะไรครับ F1 ไปเรื่อยทอร์ก2ก็คืออะไรครับR 2 cos F 2ทีนี้ R คืออะไร R คือระยะตรงนี้เห็นนะครับ R คือระยะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดที่โดนแรงกระทำนะครับอย่างเช่นจุด G เนี่ยเป็นจุดที่โดนแรงกระทำถูกป่ะเวกเตอร์ R 1เดี๋ยวพุ่งจากจุดหมุนนะมายังอะไรครับมายังจุดอะไรจุด G ซึ่งก็คือเวกเตอร์ AG นั่นเองนะครับเพราะนั้น R 1เนี่ย R 1เนี่ยคือเวกเตอร์อะไรครับพุ่งจากจุดหมุนมายังจุดที่โดนแรงกระทำก็คือเวกเตอร์ AGนะครับ AG AG นะก็คือเวกเตอร์อันนี้อาจารย์ใส่รูปให้ดูก่อนนะครับอันหนึ่งดูนะครับนี่สิทธิ์สร้างเวกเตอร์ R ก่อนนี่ R1 เป็นภาพ3มิติซึ่งเราคุ้นอยู่แล้วนะครับใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะครับเนี่ยคือเวกเตอร์ R1 นะครับเห็นไหมทีเรามาดูก่อนว่า R1 มีค่าเท่าไหร่ R1 นะครับ R1 คือเวกเตอร์ AG ซึ่ง AT เกิดจากอะไรครับไล่เลยครับไล่เวกเตอร์นะก็เกิดจาก AB ใช่ไหมครับนะก็ไล่จาก AB บวกอะไรครับบวก B อะไร BC บวก BCแล้วบวกกับ C อะไรครับ CG นะมันก็คืออะไรนั่นเองฮะขนาดเวกเตอร์ AB ยาวเท่าไรครับ B หน่วยก็คือ B นะครับ BI นะครับ BC ยาว A หน่วยก็ B นะครับ BJ นะแล้วบวกกับCG ก็คือยาว C หน่วยนะก็ 4K นะครับแบบนี้ได้แล้วนะทีนี้ก็มาดูว่า F1 F1 คืออะไร F1 F1 คืออะไร F1 ก็คือดูจากรูปโอเคไหมครับขนาด F แต่ว่าทำทิศไปทางด้านเลยครับลบ J ถูกไหมก็เป็นลบ F เลยครับลบ F เลยนะ FJ นี่บอกขนาดลบ J บอกทิศทางนิวตันจากนั้นเรียนก็เลยคำนวณทอร์ก1ทอร์ก1ก็เท่าไหร่ครับทอร์ก1ก็คือR1 อย่าสลับนะต้องเอา R ขึ้นก่อนนะครับนะก็อันนี้อันนี้ผิดต้องเป็น A นะครับ AJ ถูกป่ะแป๊บนึงนะลบก่อนตรงนี้นะตรงนี้ต้องเป็นตัว A AJ นะครับก็ใช้ cross productนะก็คืออะไรครับ
ก็ BI นะบวกกับ AJแล้วก็บวกกับ C นะครับ CK cross กับอะไรครับ cross กับลบ F FJ ครับนั้นเดี๋ยวเทอม J cross เทอม J เป็น0ไปโอเคป่ะก็จะเหลือเทอมที่1กับเทอมนี้โอเคครับนะcross เลยครับก็ได้อะไรครับไอ้เทอมนี้ cross เทอมนี้ก็เป็นลบก่อน BF เรียงเลย BF นะ I cross อะไรครับ I cross J ทำให้ดูอย่างละเอียดก่อนปุ๊บฮะจบไอ้นี่เทอมนี้ได้0ว่ะ J เขา J ได้0เทอมนี้ก็เป็นลบนะครับ CF แล้วก็ K cos J นะอันนี้นิสิตรู้แล้วนะครับ I cos J ได้ K ถูกไหมครับก็ลบ BF K นะลบนะครับ CF K cos J นะย้อนสอนก็คือได้ลบเลยครับลบ i นะเพราะเราจะได้ทอร์ก1ออกมาคือครับเรียงเลยก็คืออะไรเอา i ขึ้นก่อนก็เป็นอันนี้ได้บวกแล้วครับเป็น c อะไรครับ cf i นะแล้วก็ลบอะไรครับ b f k เนี่ยทอร์ก1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้ทอร์ก1ออกมาแล้วเท่าไหร่ครับได้ cfi ถูกไหมแล้วก็ลบเลยครับ bfk นะตรงเนี้ยสามารถดึง f ออกมาได้นะครับนะตรงเนี้ยนะดึง f ออกมาได้ตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังโอเคไหมนะครับนะสเต็ปต่อไปอาจารย์จะสอนคำนวณหาเลยครับทอร์ก2ทอร์กตัวนี้นะครับทอร์ก2ตัวนี้ซึ่งคิดเหมือนกันแต่คราวนี้อาจารย์จะไม่เขียนเวกเตอร์นะเพราะมันจะเสียเวลานะครับนะใช้พื้นที่เยอะนะครับนะเหลือต้องเท่าไหร่นี่นะทีนี้ลองดูทอร์ก2นะครับดูรูปถัดไปเลยนะรูปถัดไปเลยนี่ทอร์ก2นะครับคำนวณหาทอร์ก2ทอร์ก2ก็เท่าไหร่ครับทอร์ก2ก็อะไรครับ R 2คอสกับอะไรครับ F 2เรียบร้อยฮะที่ R2 คืออะไร R2 คือเวกเตอร์อะไรครับจุด A อยู่นี่จุดหมุนเธอดูก่อน F2 F2 ทำอย่างนี้ถูกป่ะอยู่แนวนี้เพราะนั้นอันนี้คือเวกเตอร์อะไรครับ R2 ฮะเวกเตอร์ R2 ตรงนี้นะครับเอาเขียนให้ดูอีกอันนึงนี่เป็นเวกเตอร์ R2 นะครับแนวนี้นี่คือเวกเตอร์อะไรครับเนี่ย r 2ฮะทำที่จุดนี้นะอย่าลืมนะครับเวกเตอร์ r ต้องพูดจากจุดหมุนนะครับมายังจุดที่โดนแรงกระทำนะบอกตำแหน่งของจุดที่โดนแรงกระทำนั่นเองเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งซึ่งเราคุ้นอยู่แล้วนะฉะนั้นก็มาต่อตรงนี้เลยนะครับทีนี้ r 2คืออะไรไล่เวกเตอร์ก่อน r 2คืออะไรครับ r 2คือR2 คือเวกเตอร์นะครับ AB โอเคเวกเตอร์ B แล้วครับ BC นะครับเวลาทำโจทย์ไม่ต้องรีบทำมาเรื่อยๆอย่ารีบเดี๋ยวพลาดนะครับนะอันนี้ได้ออกมาเท่าไหร่ครับนะได้ออกมาเท่ากับAB คืออะไรครับ BJ นะแล้วบวกตรงนี้เอ้ยขอโทษต้อง b อะไรครับ b แล้ว bi ถูกไหมนะยาวขนาด b หน่วยมาทางนี้แล้วก็บวกอะไรครับ bc ก็คือ a นะครับ aj ตรงนี้ระวังหน่อยนึงนะครับทีนี้ f 2คืออะไร f 2ดูนะครับเขียนรูปเวกเตอร์นะมีขนาดเท่ากับ f ไปทางซ้ายถูกป่ะก็ลบ f เลยครับ fj นะจากนั้นนิสิตก็จับครอสกันครับเพราะนั้นทอร์ก2ทอร์ก2คืออะไรแทนค่าเราไปครับก็เป็น BI บวก AJ นะ cross นะอย่าลืมอย่าคูณเล่นๆนะครับนี่คือคูณแบบควอดดัก
นะครับเดี๋ยวใช้กดมือขวาเรื่องเวกเตอร์ช่วยบทที่1นะคอสกับเวกเตอร์ f ลบ f นะครับ fj คอสไปเทอมแรกเจอกันตรงนี้ก็ได้ครับเป็นลบ bf bf นะ i cos j ถูกไหมครับส่วนเทอมนี้ได้0เพราะอะไรครับเอา aj cos ตัวนี้ j cos j จะเป็น0นะครับก็ได้แค่นี้โอเคป่ะนะก็ได้อะไร i cos j ก็ได้แล้วได้ k ถูกป่ะอันนี้มัน0ไปแล้วนะจะไม่เขียนนะได้4ลบแล้วก็ได้อะไรครับก็เป็นลบ bf k ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้ทอร์กอะไรครับได้ทอร์ก2แล้วนะเห็นป่ะเท่าลบ bfk นะครับนะทอร์ก2นะครับหน่วยมันจะเป็นนิวตันเมตรทอร์กนะครับ r มีหน่วยเป็นอะไร r มีหน่วยเมตร f เป็นนิวตันหน่วยมันจะเป็นนิวตันเมตรแต่อาจารย์ขอละก่อนฮะเพราะตอนนี้อาจารย์สรุปได้ทอร์ก2แล้วนะโอเคป่ะเท่านี้นะครับนะทีนี้ต่อไปอาจารย์โชว์สรุปตรงนี้ก่อนทอร์ก2ไว้ตรงนี้นะครับทอร์ก2เท่ากับลบ bf k นะขั้นต่อไปอาจารย์จะโชว์หาทอร์กอื่นนะครับทอร์ก3นะครับขอลบตรงนี้เลยนะไม่ใช้พื้นที่เยอะนะครับลบนี้เลยนะนิสิต ก็เขียนตามไปด้วยแล้วเลคเชอร์ลงไปในสมุดนะครับนะนะเห็นไหมนะครับได้ทอล์ก2แล้วต่อไปก็ทอล์ก3นะครับทอล์ก3นะแรง F3 ก็คือแรงไหนครับอยู่ไหน F3 นี่แรง F3 อยู่แนวนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ R3 คิดนิยามก่อนคอสอะไรครับ F3นะทีนี้ R3 คือเวกเตอร์อะไร R3 ก็คืออะไรครับ R3 คือเวกเตอร์อะไรครับนี่เวกเตอร์นี้เห็นไหมเราสร้างให้ดูเลยครับเวกเตอร์ R3 นะนี่เวกเตอร์ที่พุ่งจากจุดหมุนไปยังจุดที่โดนแรงกระทำนะครับก็เรียก R3 นะR3นะก็ได้ R3 คือเวกเตอร์อะไร AB ถูกไหม AB ก็คือเวกเตอร์อะไรครับยาว B หน่วยแล้วก็มาทางแกนบวก X ก็คือ B อะไร BI ถูกไหมทีนี้ F3 คืออะไร F3 F3 ก็คืออะไร F3 เวกเตอร์ทำทิศขึ้นโอเคไหมครับขนาด F ก็ได้ F อะไรครับ FK ถูกไหม FK นะทีนี้ก็จบเลยเพราะนั้นทอร์ก3ทอร์ก3ก็คืออะไรครับ R3 จับคอสกันเลยก็เป็น BI BI cross กับอะไรครับ FK นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ออกมาเท่าไหร่ครับก็ BF BF นะ I cos K I cos K I cos K ได้อะไรครับถูกป่ะ I cos K ก็ได้ลบ J ทบทวนดูนะครับได้ลบ J นะครับเป็นลบ BF BFJ นะนี่คือทอร์ก3นะสรุปแล้วทอร์ก3จานได้ออกมาเท่ากับตรงนี้ทอร์ก3ก็คืออะไรครับก็คือลบ BFJ นะเนี่ยนะครับโอเคไหมสเต็ปต่อไปก็หาทอร์กอะไรครับทอร์ก4ทอร์ก4ก็ขอลบเลยนะครับนะนิสิตพยายามลอกจดเลคเชอร์ลงสมุดด้วยนะครับนะ
หาทอร์ก4ทอร์ก4คืออะไรทอร์ก4ก็คืออะไร R4 คอส F4 นะทีนี้ดู R4 ก็คือเวกเตอร์ไหนครับหาแรง F4 ก่อนนี่แรงทำตรงนี้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นจุดอยู่ตรงนี้ F4 เพราะฉะนั้น R4 คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งของมันก็คือเวกเตอร์นี่เวกเตอร์ R ของมันโอเคป่ะแนวนี้แนวนี้นะครับอุ้ยนะเวกเตอร์ R ใช้สีแดงนะครับ R4 นี่ R4 นะ R4 นะก็เหมือนเดิมครับเขียน R ก่อนนะ R4 คืออะไร R4 ก็คือเวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์ AD ถูกไหมครับเวกเตอร์ AD นะมันก็คือเวกเตอร์อะไรครับยาวอะไรยาว A หน่วยมาทางแกน Y โอเคป่ะก็เป็น A อะไร AJ นะครับทีนี้ FC ดูจากรูป FC ทำมาทางนี้อยู่ในแนวแกนบวก X นะครับก็มีขนาด F แนวอะไรครับแนว I นะพันทอร์ก4ก็ได้ละเท่าไหร่ครับทอร์ก4ทอร์ก4ก็จะได้แทนลงไปครับอย่าสลับนะครับก็เป็น A อะไรก่อน AJ ครอสกับอะไรครับ FI ถูกไหมครับพันตรงนี้ออกมาเท่าไหร่ครับเป็น AF AF J ครอส Ij cos i j cos i ก็ย้อนสอนโอเคป่ะมันจะได้ลบ k นะครับนะเพราะนั้นจะเป็นลบลบ af k นี่ฉะนั้นได้ทอร์ก4แล้วนะทอร์ก4ออกมาเท่ากับเท่ากับลบลบ af k นะทอร์ก4ทอร์ก3ลบอะไรครับลบ bfBFJ ถูกไหมทอร์ก4ก็ลบ AFK นะนะโอเคนะเห็นว่าไม่ยากนะครับนะทีนี้ก็เหลือทอร์ก5ทำไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะก็ทอร์ก5 R5 คอสกับอะไรครับ F5 นะทีนี้ R5 คือตรงไหนครับ R5 ก็ดูแล F5 ทำงี้นะนิสิตสร้างเวกเตอร์นี้ขึ้นมาโอเคไหมครับสร้างเวกเตอร์นี้ขึ้นมานะจากจุดหมุนไปยังจุดที่โดนแรงกระทำโอเคป่ะก็สร้าง R5 ดูนะครับเวกเตอร์ R5เห็นภาพ3มิตินะเห็นไหมครับรูปเริ่มเละแล้วถูกป่ะจะขอสร้างวันนี้เลยกันนะครับนะ R5 เนี่ยเวกเตอร์นี้นะเวกเตอร์ R5 อันนี้ก็คือ R5 นะครับนะซึ่งนะครับ R5 คืออะไรเวกเตอร์ R5 เวกเตอร์บนตำแหน่งคือเวกเตอร์อะไรครับ AH ถูกป่ะ AH นี่ AHนี่ก็ไล่เลยก็คือ A แล้วครับ AD ก็คือเวกเตอร์ AD บวกเวกเตอร์ D ครับ D แล้ว DH นะ DH เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ AD คืออะไรครับ AD ก็คือยาว A หน่วยถูกไหมมาทางแกน Y ก็เป็น A ครับ AJ นะส่วน DS ขึ้นไปโอเคป่ะ C หน่วยก็เป็น C ครับ CK นะต่อไปก็ดู F5 F5 เท่าไหร่ F5F5 ก็จะมีค่าเท่ากับแรงทำทางแนวนี้เห็นไหมครับนะไปทางแนว J รู้ป่ะแล้วก็จะได้ F นะครับ FJ นะพันทอร์ก5ก็ได้แล้วครับทอร์ก5ก็ได้เท่ากับR5 คืออะไรครับ AJ AJ บวกกับ CK นะครอสกับFJ นะครับก็คอสออกมาถูกป่ะอันนี้คอสนี้ได้0ถูกป่ะนะครับ AJ คอส FJ ได้0ไม่ต้องสนใจคิดได้0ไปเลยทีก็เหลือเทอมนี้ CK คอสตัวนี้ก็ได้ CF CF ถูกไหมครับขนาดคูณก่อน K คอส J ถูกป่ะย้อนสอนถูกไหมครับไปลองดู K คอส J ก็ได้เลยครับได้ลบ I นะได้ลบ I เพราะนั้นตัวนี้เป็นลบ CF Iเห็นไหมนะ
ราะอาจารย์ได้ทอก5แล้วตอนนี้ได้ทอก5ออกมาเท่ากับเขียนไว้ตรงนี้ก่อนทอก5เท่ากับลบ CF CFI นะครับนะฮะก็เหลืออีก2ทอกถูกไหมครับนะทีนี้รูปมันเละแล้วรูปมันเละแล้วถูกไหมครับนะเดี๋ยวจะขอขึ้นรูปใหม่เพื่อหาทอก6กับทอก7โอเคไหมครับนะก็นิสิตก็ดูรูปถัดไปเลยนะขอปิดนี่ก่อนนะครับทีนี้จะสอนหาทอกอะไรครับทอก6คืออะไรครับ R6 คอสกับ F เลยครับ F6 ถูกไหมซึ่งดู R6 ก่อนก็คือเวกเตอร์นี้นะ R6 คือเวกเตอร์นะเอ้ยขอโทษเดี๋ยวก่อน6อยู่ไหนอ้ออยู่ตรงนี้เวกเตอร์ F6 อยู่ตรงนี้ครับนะก็จุดหมุนอยู่นี่โอเคป่ะครับนะแรงอยู่ตรงนี้แรงทำตรงนี้โอเคไหมครับนี่ R6 นี่เวกเตอร์ R6 นะนี่พุ่งนี่มาเนี่ย R6นะครับเพราะนั้น R6 คือเวกเตอร์อะไรก่อน R6 ก็คือเวกเตอร์ A ครับ AK ถ้าเรียนเปลี่ยนจุดนี้เป็นจุด K นะครับถ้า F เดี๋ยวงงกับไปซ้ำกับ F ในโจทย์ให้มานะครับนะเปลี่ยนที่เป็น K นะครับนะ AK เท่าไหร่ครับ AK ก็คือเวกเตอร์ ABบวกกับเวกเตอร์ b นะ bk ถูกไหมครับเวกเตอร์ ab ก็คือยาว b หน่วยมาทางแกน x นะก็คือเวกเตอร์ b นะครับ bi นะครับแล้วก็ bk ก็คืออะไรครับ ck ถูกไหมป่ะนะครับนะไอ้นี่คือ k ตัวใหญ่นะครับชื่อจุดตรงนี้ชื่อจุดตรงนี้นี่เป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับอันได้ออกมาแล้วทีนี้ F6 เท่าไหร่ครับตรงนี้เห็นไหมเราต้องหาทิศทางของเวกเตอร์ F6 ก่อนนะครับนะมันมีขนาดเท่านี้รู้แล้วเราหาทิศทางก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวต้องหาว่ามี F เนี่ย F เนี่ย F6 ขนาด F ทิศทางเนี่ยเข้าใจป่ะเดี๋ยวนักเรียนต้องนิสิตต้องสร้างเวกเตอร์อะไรก่อน KKH ก่อนนะครับแล้วใช้เรื่องยูนิตเวกเตอร์นะใช้เวกเตอร์1หน่วย KH เป็นตัวกำหนดทิศทางแรง Fเพราะฉะนั้นจานเขาเขียนอย่างนี้เป็น K ก่อน K นะครับ KH 1หน่วยนะตรงนี้สำคัญมากส่วนใหญ่คำนวณตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเวกเตอร์1หน่วยตรงนี้ปุ๊บก็สร้าง KH ก่อนนะ KH คืออะไรครับ KH ก่อนนะเท่าไหร่ KH ก็คือก็ไล่ไปเลยก็คือ KE นะก็คือ KE เวกเตอร์ KE นะครับบวกเวกเตอร์ E อะไรครับEH นะเห็นมั้ยทีนี้ KE นี่คืออะไรก็คือตรงนี้เวกเตอร์นี้ขนาดยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ B ถูกป่ะพุ่งออกไปข้างในถูกมั้ยก็จะเป็นลบ B นะครับลบ BI นะแล้วก็ไอ้นี่ยาว A มาทางแกนอะไรแกน Y ก็บวก AJ นะจากนั้นก็คำนวณหาอะไรครับขนาดก่อนนะขนาดของเวกเตอร์ KH ก่อนก็คือสแควร์รูทนะ A กําลัง2บวกนะครับบวก B กําลัง2โอเคไหมซึ่งตรงนี้สมมุติเราให้มันชื่อชื่ออัลฟาแล้วกันนะครับเพื่อง่ายในการกำหนดโอเคป่ะในการเขียนชื่ออัลฟาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นF6 โอเคป่ะอ้อหาอะไรก่อนหา KH ก่อน KH เวกเตอร์หน่วย KH ตรงนี้
นะมันก็คือชนิยามันคืออะไรเวกเตอร์ kh หารด้วยขนาดอะไรครับขนาด k อะไรครับ kh นิสิตทำงี้ไม่ผิดนะครับเพื่อสะดวกการคำนวณนะนะครับเดี๋ยวคำตอบสุดท้ายเราแทนกลับไปนะครับเพราะเราให้อัลฟามันคืออะไรครับอัลฟาได้กำหนดเป็นอะไรนะเป็นสแควร์รูทก่อนนะครับเพื่อสะดวกการคำนวณทีนี้ก็คืออะไรก็คือตรงนี้ก็มองเป็นอะไรครับมองเป็นอะไรครับหารอยู่ก็มองเป็น1หารได้อัลฟาถูกป่ะฮะตอนนี้เป็น1ส่วนอัลฟาอย่างงี้นะครับก็คืออะไรลบอะไรลบ bi ลบ bi แล้วก็บวก a นะครับ aj นะนิสิตจำเทคนิคตรงนี้ไปใช้นะครับจากนั้นก็จับคอสกันโอเคป่ะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นจะได้ทอก6แทนค่าลงไปครับก็คือเทอมนี้ bi นะครับ bi บวก ckคอสกับ1ส่วนอัลฟานะอันนี้ก็อะไรครับลบ bi บวก aj นะคอสกันปั๊บก็เป็น1ส่วนอัลฟารอไว้ก่อนได้แล้วครับเทอมนี้คอสเทอมนี้ได้0ถูกไหม bi คอสลบ bi ได้0ทีนี้ก็bi คอสแล็บ aj ก็บวกอะไรครับอ้อมีอะไรด้วยต้องมี f ตรงนี้ด้วยโอเคป่ะครับ f ตรงนี้ด้วยนะใช่ขนาด f ตรงนี้ด้วยนะครับจารึกเขียนไปตรงนี้ไปต้องมี f คูณอยู่ด้วยโอเคป่ะนะครับนะนี่คือ f 6นะครับนะต้องมี f ตรงนี้ด้วยฮะนิสิตแทน ks ลงไปตรงนี้ครับนี่มัน r cos f 6ก็แทนไปตรงนี้ก็เป็นเหลืออะไรครับไอ้นี่เจอนี่ก็เป็น0มั้ยนี่เจอนี่ก็เป็นอะไรครับก็บวก a เอ๊ะเรียงเลยนะ ab นะตัวนี้นะครับดูให้ดีนะเจอนี่ได้0ตัวนี้เจอตัวนี้นะครับแล้วมันจะมี f อยู่ข้างหน้าด้วยนะอย่าลืม f ข้างหลังนี้ด้วยก็เป็น abf abf นะครับ i cos j i cos j อาจารย์เอาเขียนเลยกันได้ k ไปเลยแล้วกันนะได้ k ไปเลยนะเห็นป่ะทีนี้ตัวนี้เจอตัวนี้ปุ๊บติดลบใช่ไหมครับถูกป่ะก็เป็นลบ c bf นะครับ k cos i เขียนไปก่อนแล้วกัน k cos i k cos i นะแล้วก็ตัวนี้เจอตัวนี้เห็นป่ะก็เป็นบวก c af c af ถูกไหมครับ c af แล้วก็ k cos j k cos jเรามาดูกันโอเคป่ะนะครับมันเดี๋ยวใจขอลบตรงนี้นะโอเคไหมครับเพราะนั้นก็มาถึงทอก6ตรงนี้ทอก6นะก็เป็น1ส่วนอัลฟาส่วนอัลฟาทีนี้ไอเทอมนี้ก็ได้เทอมนี้โอเคป่ะก็วงเล็บก่อนก็เป็นอะไรครับ AB ABK นะทีนี้ตัวนี้ K cos I ได้เลยครับได้ J รู้ป่ะทีนั้นก็เป็นเทอม2ที่กลายเป็นอะไรครับเป็นลบ CBFJ นะครับอันตก f ตรงนี้ไปป่ะโอเคอันนี้เป็นลบเลยครับ cbfj cb fj นะครับนะทีนี้ k cos j ได้ติดลบ i โอเคไหมครับก็เป็นลบcaf iนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถดึง f ออกมาได้โอเคป่ะดึง f ออกมาได้ก็เป็นอะไรครับเป็น f ส่วนอัลฟานะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ abk
ลบ CBJ นะครับลบ CAI นะหรือนิสิตเรียงเลยก็ได้ครับเป็น F ส่วนอัลฟานะตอนนี้คืออะไรครับลบ CAI ลบ CB นะครับ CBJ แล้วก็บวก AB นะครับ ABK นี่ได้ละโอ้โหนานมาก F6 นะครับ F7 ก็คิดทำนองเดียวกันฉะนั้นจะได้ F6 เท่านี้ถูกไหมครับนะก็นะครับก็เหลือแรงอีกแรงเดียวแล้วตอนนี้นะครับโอเคป่ะอาจารย์ขอรูปตรงนี้นะนะได้ F6 เท่านี้ก่อนจดไว้ก่อนนะครับท็อก6ท็อก6นี่ท็อก6เท่านี้นะครับงั้นก็ขอลบไปเลยโอเคครับต่อไปใจก็สอนหาอะไรท็อก7โอเคไหมท็อก7ก็คืออะไรครับก็เริ่มเลยสุดท้ายแล้วนะครับท็อก7นะครับก็คือ R7 คอส F7 ถูกไหมครับทีนี้ R7 ก่อนนะ R7 ก่อนคืออะไรครับก็คือเวกเตอร์ที่พุ่งจากอะไรจุดนี้จุด A ไปยังจุดอะไรครับจุดที่แรงกระทำโอเคป่ะจุดหมุนเพราะนั้นก็ดูนะครับนี่อีกปลายไว้ที่จุดหมุนนะจารย์ก็ใช้สีแดงอันนี้นะครับนะ7เนี่ย R7 นะครับนะขอดู R7 กันเลยครับ R7 คืออะไร R7 R7 ก็คือเวกเตอร์ A นะครับ AE ถูกป่ะนี่นะก็ดูจากรูปยาว C หน่วยที่ขึ้นก็เป็น C แล้วครับ CK นะเพราะนั้นก็ดู F7 ทีนี้ F7 เนี่ยF7 ต้องเขียนอยู่รูปเวกเตอร์ให้ได้ก็คือขนาด F ถูกไหมครับทีนี้มันอยู่แนวนี้ขั้นเดียวก็ต้องใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วครับเป็นตัวระบุทิศทางเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเป็น EC นี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสิ่งก็สร้างเวกเตอร์ EC ก่อนนะเวกเตอร์ EC นะ EC นะคือเวกเตอร์อะไรครับ EC ก็ไล่ทางนี้ก็ได้ไล่จากแกน X มาก่อน EKบวก K แล้วครับ K KG นะแล้วบวกกับ GC ถูกป่ะ GC นะครับนี่ลงล่าง EK คือเวกเตอร์อะไรครับ EK ก็คือเวกเตอร์ BI ถูกไหมนะ BI บวก KG ตรงนี้เห็นป่ะเวกเตอร์นะครับ AJ แล้วบวกเวกเตอร์ J
GC ลงมาเคป่ะลบอะไรครับลบ C ลบ CK ถูกไหมจากนั้นก็หาขนาด EC EC คืออะไรครับ EC คือ square root จับยกกำลัง2บวกกันให้หมดเคป่ะขนาดก็ได้เป็น A กำลัง2บวกครับบวก B กำลัง2บวกครับบวก C กำลัง2โอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้เป็นเบต้านะเบต้านะให้เป็นเบต้าเพราะนั้นถ้าเต็ปต่อไปก็คำนวณหาอะไรครับหา EC 1หน่วยเอ้ยขอโทษใช่หา EC 1หน่วยนะ EC 1หน่วยก็คือเวกเตอร์ EC หาได้เบต้าถูกป่ะหาได้เบต้าหาขนาดของมันก็คือเป็น1ส่วนเบต้านะครับ EC นะก็ยกมาก็คือเวกเตอร์นี้ถูกไหมครับนะ BI BI แล้วก็บวก AJ นะครับ cos CK นี่นะครับนะควอนเวกเตอร์ F F F7 โอเคป่ะก็คือ1ส่วนเบต้านะครับ BI BI บวก AJ แล้วก็ลบ C นะครับ CK F นี่เขียนตรงนี้นะจากนั้นอาจารย์ก็จะโชว์อะไรครับคอสโปรดักต์โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณให้จบตรงนี้เลยให้เสร็จในหน้านี้นะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะครับนะพอได้ F7 มาแล้วแล้วก็อะไรครับกับ R7 อยู่ตรงนี้นะ R7 อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับนะคราวนี้ก็มาแทนค่านะครับทอร์ก7ทอร์ก7โอเคไหมก็เป็นอะไรครับ R cos F ก็เป็น CK cos กับ1ส่วนเบต้านะครับแล้วก็อันนี้ลอกไปเลยครับเอา F คูณอยู่ตรงนี้แล้วกัน F ด้วยแล้วกันนะครับ F F ตรงนี้แล้วกัน F นะเขียนไปเลยเขียนเป็นดิฟ F ออกมาเลยนะครับ F ส่วนเบต้านะตัวนี้ก็อาจารย์ก็เป็นอะไรครับ BI ฮะบวก AJ ลบ CK เข้าป่ะคอสกันนะก็จะได้เป็นอะไรครับตัวนี้มีเทอมเดียวโอเคป่ะก็จะได้เป็น FF ส่วนเบต้าออกมารอก่อนนะครับหรืออะไรครับเทอมนี้คอสเทอมนี้ได้นะครับก็เป็นอะไรก็เป็น BC K cos I ว่าได้ J นะครับเทอมนี้เจอเทอมนี้ก็บวกนะครับบวก AC K cos J ได้ลบ I นะครับเทอมนี้คอสเทอมนี้ได้0นะเพราะนั้นจบแล้วท็อก7ก็เป็น F เลยครับ F ส่วนเบต้านะนิสิตเลี้ยงใหม่ก็เป็นอะไรครับลบ ACI นะครับลบ ACI แล้วก็บวก BCJ นะอันนี้คือได้อะไรทอร์ก7นะครับนะก็คราวนี้ก็เนื่องจากท็อก8 0โอเคป่ะนะท็อก8นี่0นะครับคราวนี้ก็เราก็มาคำนวณหาอะไรครับท็อกลับนะหาท็อกลับบนวัตถุโอเคไหมก็พูดง่ายจับบวกกันหมดนะจะบวกกันให้หมด
ฮีจังก็จะโชว์ทอล์กลับเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ไปดูก่อนนะทอล์กลับนะเนี่ยไปเรื่อยๆโอเคไหมหาได้หมดแล้วนะเพราะนั้นเอาหน้านี้แล้วกันนะครับนะนั้นทอล์กลับทอล์กออฟจุด A โอเคป่ะนี่ก็แทนไปทอล์ก1ทอล์ก1บวกทอล์กอะไรครับทอล์ก2บวกทอล์ก3บวกทอล์ก4ทอล์ก7นะก็ทอล์ก1นะครับแทนค่าลงไปนะทอล์ก1ก็ทอล์ก1คือ F ขอดึง F ออกมาเลยนะ F แล้วก็อะไรครับ CI นะครับลบ BK โอเคป่ะ CI ลบ BK นะครับบวกทอล์ก2ทอล์ก2ก็คือดึงลงไปเลยครับก็คือบวกด้วยอะไรครับลบbf k นะบวกทอล์ก3ทอล์ก3ลบ bf j ทอล์ก4ลบ AFK นะทอล์ก5ลบ CFI นะครับทอล์ก6นะก็บวก F ส่วนอัลฟานะครับลบ CAI ลบ CB ครับ BJ บวกด้วย ABK นะครับสุดท้ายก็ F8 แค่นี้โอเคป่ะ F7 นะบวก F7 ก็เป็นอะไรครับก็เป็น F ส่วนอะไรครับเบต้านะก็อะไรครับลบ ACI บวก BCJ นะเนี่ยคือคำตอบเนี่ยคือคำตอบนะครับนะนิสิตสามารถจัดรูปให้สวยกว่านี้ได้ลองทำต่อนะครับนะเนี่ยสามารถดึง F ออกมาได้หมดนะแล้วก็รวมพวก I ไว้ด้วยกันเนี่ยเวกเตอร์ I ที่มีนะครับก็มีเทอมนี้ที่รวมได้ CI โอเคป่ะกับเทอมไหนครับกับเทอมนี้ลบ C A ลบ C I นะครับเอ้ยอาจจะหักล้างหมดตรงนี้นะครับนะครับนะลองไปทำต่อดูเข้าใจไหมครับนะนี่คือหลักแต่ตอบแบบนี้ถือว่าถูกแล้วนะครับนะถ้าตามได้หน่วยแล้วครับนิวตันเมตรโอเคไหมครับสวัสดีครับ